สวัสดีครับพบกับฮอบบี้เน็ตกันอีกครั้งหนึ่งแล้วฮะก็ไม่ได้พบกันนานนะเพราะผมติดภารกิจนะฮะทำนู่นทำนี่อยู่เยอะเลยทีเดียวนะฮะก็เลยไม่ได้กลับมาทำเท่าไหร่แต่ว่าจังหวะอันนี้ได้ซอฟมานะฮะก็ซึ่งเป็นตั้งใจว่าจะเป็นประเพณีประจำช่องนะทุกปีนะฮะก็เหมือนกับการเป็นการเปิดศตวรรษใหม่นะฮะของช่องอะไรเงี้ยเปิดศกใหม่ของช่องนะฮะโดยการรีวิวบิ๊กซอฟต์คาเมเลเดอร์ประจำปีนั้นๆ นะฮะก็อันนี้ก็เพิ่งได้มานะก็หาในไทยยังหาไม่ได้นะก็เลยต้องให้รุ่นน้องไปกดมาให้นะครับเป็น Big Soft Commander Geese นะฮะ Geese ใช่ไหม Geese หรือไอ้ Geese นั้นมันของGO เนาะอันนี้ Geese นะฮะอันนี้ก็เป็น Big Soft ของที่ออกในปีนี้นะฮะก็จะเป็นร่างแรกของที่ใช้เป็นร่างฟอร์มเปิดตัวนะฮะผมก็ยังไม่ได้ดูนะแล้วก็อย่างก็ลืมฟอร์มแรกไปแล้วนะฮะเป็นร่างแรกกันแหละเข้าใจตรงกันว่าเป็นร่างแรกนะฮะก็จะเป็นกล่องสีขาวนะฮะอยากให้ดูพัฒนาการของไรเดอร์เลวะนะฮะที่ได้มานะฮะอย่างเนี่ยอย่างของซีโร่วันนี่ก็จะเป็นแบบโทนของเนื้อเรื่องนะฮะก็โทนของเรื่องนะก็จะเป็นดำกับเหลืองซ้อนแสงนะฮะก็โทนมันก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พอมาในปีต่อมานะฮะก็เป็นเซเบอร์นะเซเบอร์ก็เป็นเขาเรียกว่ายังไงล่ะเป็นธีมของเรื่องอีกเช่นกันนะครับผมแต่รู้สึกว่าตอนนี้นี่คือพูดง่ายๆว่า Big Soft นะฮะของบันไดบันเฟสโตเนี่ยก็คือจะออกมาในแพทเทิร์นหรือแพลตฟอร์มเดียวกันนะฮะก็คือจะเป็นตัวให้เห็นตัวซอฟนะตัวซอฟทั้งด้านหน้าไอ้ทั้งตัวบอดี้แบบฟูลกับตัวด้านหน้าแบบโคสอัพนะฮะก็จะประมาณนี้นะก็เนี่ยอย่างเนี้ยก็คือหันมาเราก็จะเห็นด้านหลังของตัวฟิกนะซึ่งตัวซอฟเนี่ยก็คือช่วงหลังๆนี่ก็คือตัวใหญ่เนี่ยมันจะไม่เป็นงานที่แบบไม่ลงสีเลยนะฮะก็คือแบบลงสีนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันมีเป็นความต่อเนื่องของผ้าคลุมที่เป็นเอกลักษณ์ก็ต้องทาสีนิดนึงหรือว่าหัวของตัวหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบก็จะใกล้ๆกันนะแต่ว่าของกีสนี่จะดูตัวเล็กนิดนึงนะฮะจะดูไม่แบบว่าซูมหนักเท่ากับตัวของรีไวนะฮะนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็น่าจะวางอาร์ตเวิร์กเหมือนกันแทบจะเดะๆเลยนะต่างกันเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะฮะแบบเนี้ยแบบแช่น้ำร้อนอะไรเงี้ยไม่ได้มีไว้นะก็จะเป็นบันไดสปิริตเหมือนกันนะแต่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นโตเอะสีทองนะนี่สีเงินอันนี้ออกสีทองๆนะฮะก็จะประมาณนี้ด้านบนล่ะด้านบนนี่ก็จะเหมือนกันนั่นแหละนะฮะก็จะมีบอกดีเทลอ่ะซึ่งผมก็อ่านไม่ออกนะครับผมก็ประมาณคอมเมนเดอร์กีดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็รีไวล์อะไรก็ว่าไปนะอันนี้จะเป็นชื่อของซีรีส์นะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นชื่อของซีรีส์นะครับผมแต่ถ้าเป็นของรีไวล์จะเป็นโลโก้นะเมื่อกี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีนะเนี่ยมันก็จะต่างกันประมาณนี้นะก็ตรงนี้ก็จะมีสายคาดอยู่นะผมซื้อมายังไม่เพิ่งแกะออกแล้วก็ยังไม่ได้จับเลยไม่มีเวลาจริงๆนะฮะก็ได้มาในราคา1,000 เยนนะฮะบวกค่าส่งอีกประมาณ300นะฮะส่งจากญี่ปุ่นนะครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในมันเป็นเช่นไรนะครับสักครู่เดี๋ยวเราก็มาแกะกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมต้องถือระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันไฟมันอยู่ข้างแขนนะเดี๋ยวโดนไฟดาดนะฮะมันจะเกลียดอย่างนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวปึ๊บโอเคกระดาษนี้ยังเป็นกระดาษลูกฟูกเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเป็นถุงพลาสติกนะฮะครอบตัวสติ๊กเกอร์มาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีการล็อกนะฮะเพื่อเซฟตัวสติ๊กเกอร์ในระดับหนึ่งนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวสติ๊กเกอร์กันนะฮะก็คือพูดง่ายก็คือมันก็จะมีถุงพลาสติกนะฮะครอบอยู่นะครับแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กระจุกไว้นะฮะแกะออกมาแล้วนะปึ๊บ
นะฮะก็สวยในระดับหนึ่งโอ้สีมันเนอะๆหนึบๆเหมือนกันนะเนี่ยของใหม่นะเนี่ยทำไมมันเนอะๆหนึบๆหรือว่าเพิ่งออกจากโรงงานนะก็ตัวงานนี่รู้สึกว่าจะไซส์ใกล้เคียงกันกับตัวRevise นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งก่อนปึ๊บตั้งได้ไหมปึ๊บอ่ะเช็คก่อนมันขยับอะไรตรงไหนได้บ้างอ่ะโอเคนะครับปึ๊บอ่ะตั้งไว้อย่างงี้ก่อนนะปึ๊บเดี๋ยวเรามาดูสดสูงกันนะส่วนสูงเนี่ยไม้พัดเดียวจะพอไหมอ่ะพออยู่นะฮะก็ประมาณนะฮะถ้ารวมหูด้วยเนี่ยก็จะประมาณ11เกือบ11เซนนะบวกลบนะฮะเอ้ย11 นิ้วถ้าเป็นเซนนี่ก็จะอยู่ราวๆนะฮะราวๆอยู่ที่ประมาณ27ไป28เซนบวกลบเหมือนกันนะครับผมนะฮะก็มาดูที่ส่วนสูงของถ้าเทียบสเกลนะเดี๋ยวโอ้มเย็บมุมตกนะฮะก็จะสูงใช้คำว่าไซส์นี่มันหดลงจากสเกลนี่หดลงจากตัวรีไวนิดนึงนะฮะแล้วก็คือดูทรงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าส่วนสูงเนี่ยมันตามเนื้อซอฟอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็น Zero One นะฮะอันนี้เตี้ยสุดเลยนะครับผมเดี๋ยวจับโอเคแล้วก็ที่สำคัญที่ผมรู้สึกเลยคือจุดขยับมันน้อยนะซึ่งไอตัว Zero One เนี่ยสีลงดีลงครบแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงล่ะจุดขยับแบ่งพาร์ทเนี่ยดีนะฮะแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็คือตัวของเซเบอร์นะเซเบอร์นะครับผมอ่ะเนี่ยนะฮะก็จะสูงกว่าตัวของซิโรวันพอสมควรนะแต่ก็เตี้ยนะฮะก็คือเหมือนว่าตั้งแต่ปี2000เดี๋ยวปีนี้2023 22 2022นะฮะ22 21 20แล้วก็2019นะฮะก็ระหว่าง4ปีนี้ก็มีการปรับไซส์ของตัวซอฟพอสมควรนะก็คือพูดง่ายๆว่าให้ซอฟตัวใหญ่ขึ้นแล้วลงสีน้อยลงนะฮะประมาณนี้แต่ไอ้2ตัวนี้นี่คือสียังอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะแต่อาจจะแบบผมอาจจะไม่ค่อยชอบเซเบอร์นิดนึงนะฮะตรงที่ว่าแบบว่ามันแบ่งพาร์ทไม่ค่อยดีเท่า Zero One แล้วเทคเจอร์นะฮะไม่ค่อยคมเท่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของตัวกีสกันก่อนนะครับผมมาดูกันเลยนะฮะอย่างแรกเลยที่ผมเห็นเนี่ยก็คือใบหน้านะที่ลงสีได้ก็โอเคอยู่นะครบถ้วนแล้วก็สีตาเป็นส้มเมทัลลิกนะแล้วก็ดูแล้วมันมีความถึงมันไม่ใสแต่ว่ามันก็สามารถทำให้เราสัมผัสได้ถึงความแบบใสและแวววาวของลูกตามันได้นะครับผมแล้วก็ตรงปากเนี่ยก็จะมีเส้นตรงนี้ด้วยนะแล้วก็หัวเนี่ยรู้สึกว่าจะดีเทลก็ครบเกือบครบหรือครบเลยก็ว่าได้นะผมว่านะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วผมก็ชอบว่าความเป็นหน้ากากจิ้งจอกก็จริงนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นหนวดไรเดอร์เนี่ยผ่านลายสีแดงตรงนี้นะแต่ว่ารู้สึกว่าการพ่นนี่จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่มันจะมีฟุ้งๆหน่อยนะฮะแล้วก็อย่างที่เราเห็นก็คือว่าสีมันทามาแค่ซีกเดียวนะให้แบบสไตล์ซอฟแบบตัวเล็กอะนะฮะตัวนี้ราคากี่เยนแล้วผมก็จำไม่ได้นะครับผมแล้วก็ตัวผ้าพันคอนี่ก็คือจะทำสีไว้นะครับเพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของหางจิ้งจอกนะก็เนี่ยมันจะฟุ้งๆแบบตะเข็บมันไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะฮะรู้สึกว่างานมันดรอปลงนะก็แล้วก็สีด้านหน้านี่ก็แบบปล่อยซะเยอะนะฮะก็เนี่ยเกราะขาวตรงนี้ก็ไม่ทานะฮะทาแบบพอเป็นวิธีให้รู้นะฮะทั้งด้านบนด้านล่างแล้วก็เนี่ยส่วนที่ท่อเป็นท่อไอเสียเนี่ยก็มันฟุ้งๆเลอะๆยังไงไม่รู้นะงานแบบดูกากลงนะครับผมแล้วก็พ่นด่างด้วยตรงนี้นะฮะก็สำหรับเนี่ยมันเยิ้มๆนะฮะเป็นตำหนิที่เห็นได้ชัดเจนมากนะครับแต่ว่าดีเทลอะไรเนี่ยคือดีไซน์มันดูเท่อยู่แล้วอ่ะสำหรับของปีนี้นะไรเดอร์ของปีนี้นะฮะก็ถือว่าเนี่ยตรงนี้มันจะเหมือนเป็น
การพับนะฮะพอตอนเป็นฟิกเกอร์ในระบบทรานสฟอร์มนะก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าเท็กเจอร์มันเรียบๆไปหมดอ่ะอาจจะเป็นเพราะด้วยความว่าตัวดีไซน์มันเรียบนะมันไม่เหมือน Zero One ที่เน้นเท็กเจอร์จัดๆนะตรงเข็มขัดนี่ก็ทาสีบางส่วนนะแต่ว่าดีเทลสังเกตดีๆรูปหน้าจิ้งจอกตรงหัวเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเครื่องยนต์กลไกเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีประมาณนึงนะฮะตรงด้านข้างนี่นะฮะก็มีดีเทลประมาณนึงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าสีมันขาดตอนนะสีขาดตอนเลยแล้วก็ดำปี๋เลยแล้วก็ความคมชัดของเนื้องานเนี่ยผมก็ว่าให้ได้ระดับนึงนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีตรงที่ว่าเป็นไฟแดงๆนะถ้าจำไม่ผิดนะก็สีก็จะไม่ครบนะแล้วก็แบบเหมือนกับว่างานมันรีบประมาณหนึ่งนะสังเกตว่าตรงนี้สีมันกระดำกระด่างนะครับผมก็เรียกว่าพ่นได้ไม่คมเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เข็มขัดก็กระดำกระด่างนะฮะเป็นงานที่เผาอยู่ประมาณนึงเลยทีเดียวแหละนะฮะแล้วก็หัวเข่าสีแดงเนี่ยที่ผมจับเนี่ยมันจะมีความหนึบใหม่อยู่ประมาณนึงแต่ว่าจับสักพักนึงมันก็จะหายไปนะแต่จับตอนนี้ก็ยังรู้สึกได้ว่าถึงความหนึบอยู่นะเนี่ยจับแล้วเป็นรอยนิ้วมือเนี่ยเหมือนสีมันยังแห้งไม่ดีนะที่ว่าว่ะมันมีอะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยเป็นเศษมันถือว่าแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าการสัดส่วนงานปั้นโดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันก็โอเคนะเก็บเอกลักษณ์ของสูตรแอคเตอร์ด้วยนะสังเกตว่าตั้งแต่01เนี่ยเขาจะเปลี่ยนสูตรแอคเตอร์ใหม่นะฮะก็การพอยต์มือเนี่ยก็จะอิงตามสูตรแอคเตอร์นะประมาณนี้นะเนี่ยหรือเซเบอร์เดี๋ยวนะนี่เซเบอร์นะครับการพอยต์มือก็จะใกล้ๆกันนะครับผมหรือเนี่ยอย่าง01อะไรเงี้ยนะฮะก็ว้าประมาณนี้นะฮะก็การพอยต์มือมันก็ใกล้ๆกันนะฮะก็ถือว่าเก็บรายละเอียดมาได้ดีประมาณนึงนะฮะแต่ว่าถ้าจะได้ดีกว่านี้ก็ควรจะทำสีนะซึ่งไม่มีความรู้สึกนี้เลยกับไอ้สองตัวแรกนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันทาสีได้แบบครบเป๊ะๆนะแต่ว่าสองตัวหลังนี่ผมรู้สึกว่าแบบสีมันปล่อยหนักมากนะครับผมนะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องทำใจกันนะฮะแต่ว่ามันก็ถือว่าผมเก็บเป็นที่ระลึกแล้วกันเพราะว่าไหนๆผมก็ไม่ได้เก็บพวกฟิกเกอร์พลาสติกหรือว่าพวกฟิกูอาร์ตแล้วนะฮะเพราะว่าด้วยราคากับคุณภาพที่โดยส่วนตัวแล้วผมก็จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมกับอันนี้นี่ผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่าตรงที่ว่ามันแตกหักยากซ่อมง่ายอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรสนิยมของผมก็แล้วกันนะที่ผมรู้สึกว่ามันตรงนี้มันดูโอเคกว่านะฮะสำหรับงานลุงบันในช่วงหลังๆนี้นะครับผมแล้วก็ช่วงเท้านะแถบนิดนึงนะช่วงเท้านะครับผมก็จะมีการพิมพ์ลิขสิทธิ์นะเพราะว่าตัวก่อนหน้าเนี้ยก็จะพิมพ์ลิขสิทธิ์ในส่วนต่างๆของร่างกายนะอย่างตัวนี้ก็ที่ง่ำก้นนะครับผมแล้วก็อย่างเซโลวันนี่ก็จะนี่แหละแถวบริเวณก้นอะไรเงี้ยนะฮะแต่นี้ก็จะพิมพ์ใต้เท้าเอาเลยนะฮะก็ถือว่าก็จะซ่อนนะฮะก็คือไม่ให้ดูแบบลกหูลกตาอะไรประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับผมจบลงที่บรอยแล้วสำหรับการรีวิวนะครับบิ๊กไซส์ซอฟต์เวนิวฟิกเกอร์นะฮะของคาร์บิเลเดอร์กีสนะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะเดี๋ยวพยายามนะฮะให้สัญญาว่า
อาจจะไม่สัญญาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็พยายามจะทำทยอยทำคลิปนะฮะเพราะช่วงนี้ผมซุ่มทำโปรเจกต์ของผมอยู่นะฮะอาจจะได้ดูกันเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าก็ว่าน่าจะเป็นรูปเป็นร่างภายในปีนี้นะครับผมระหว่างงานรีวิวผมก็จะทำบ้างไม่ทำบ้างนะแต่ว่าก็พยายามจะทำให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละคลิปก็แล้วกันนะฮะนี่ตอนนี้ก็ตั้งเป้าไว้ประมาณนี้นะครับผมก็นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะฮะหรือว่าใครยังใครเพิ่งมาก็กดติดตามนะเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ของช่องด้วยนะครับผมขอบีนในคลิปนี้ก็ขอจบลงไปเท่านี้ก่อนนะฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอท่านประสบโชคดีมีมินิชัยนะครับสวัสดีครับ นะฮะสวัสดีครับ